็นโซนหน่อยๆค่ะ3ประเทศใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็มีของเราได้ไปเลือกฉาย13ประเทศในอาเซียนครับผมก็ที่ผมจำได้นะมีเวียดนามมีฮ่องกงมีจีนไต้หวันมีบรูไนนะครับสิงคโปร์ประมาณนี้ฮะก็ล่าสุดไปฉายที่เวียดนามครับแฟนๆเวียดนามก็น่ารักกันมากมาคอมเมนต์ใน Instagram ผมแบบเป็นพันคอมเมนต์เลยอันล่าสุดเนี่ยก็ดีใจไม่ต้องเดินสายโปรโมทเองถ้ามีโอกาสคงจะได้เจอกันครับสำหรับแฟนที่อยู่ต่างประเทศเห็นแม่หมูลงว่าเวียดนามนี่คือทะลุเป้าไปแล้วใช่มั้ยคะคือผมก็ตกใจเหมือนกันไม่คิดว่าแบบเขาจะดูเราแบบเหมือนชื่นชอบติดตามเรามาแบบ follow เรา Instagram อะไรมาทักทายผมเงี้ยผมก็ดีใจมากเลยคือด้วยการที่เป็นภาพยนตร์ไทยอะครับผมแล้วก็ไปออนแอร์ในต่างประเทศผมก็มีความกังวลอยู่เล็กๆว่าแบบคือผมอันนี้ความคิดของตัวเองนะคือมุกบางอันที่เป็นภาษาไทยเขาจะเก็ทหรือเปล่าการทำบางอย่างที่เป็นวัฒนธรรมไทยเขาจะรู้สึกแบบแปลกๆหรือเปล่าอะไรปรากฏว่าแบบทุกคนชื่นชอบเห็นรายได้แล้วทางทีมแบบ GH ทั้งพี่หมูใบเฟิร์นผมแบบแฮปปี้กันอย่างนี้ถ้าเวียดนามมันประสบความสำเร็จมากเราต้องกลับไปไหมคะหรือว่าต้องพิเศษหน่อยผมว่าเผลอตอนนี้ก็อาจจะมีโอกาสที่มีงานหรืออะไรที่ทำให้เราได้เจอแฟนคลับชาวเวียดนามอยู่แล้วด้วยก็เดี๋ยวต้องรอติดตามใน Instagram ของผมกันดูแต่ก็มีแอนกีสอะไรอย่างงี้ล่ะใช่เป็นงานนะจากงานหลังจากมันประสบความสำเร็จมากมันก็เหมือนแฟนคลับเข้ามาใน IG เนี่ยคือฐานแฟนคลับเวียดนามเรามันขึ้นคือผมก็ตกใจแค่แบบเห็น follower ขึ้นมาแบบเยอะผิดปกติผมก็เลยอยากรู้ว่าเป็นเพราะอะไรก็ไปหาแฟนคลับผมก็ส่งมาให้ดูอ๋อเป็นเพราะเฟรนด์โซนไปฉายที่นู่นแล้วเหมือนต้องขอบคุณแบบชาวแฟนเวียดนามด้วยที่ผมแอบไปเห็นเพจเล็กๆที่แบบเขาโพสให้อย่างเงี้ยครับผมแล้วก็มีคนแบบทุกคนก็ถามถึงผมเอาอินสตาแกรมผมไปแปะอะไรเงี้ยก็มาทักทายผมก็พยายามอ่านให้ได้มากที่สุดเนี่ยภาษาเวียดนามต้องมาไหมคะตอนนี้ก็เราผมใช้คือพยายามนะพยายามพิมพ์ทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ที่ลงรูปอะไรผมก็ใช้ Google Translate อ่ะแหละแบบแปลเป็นภาษาเวียดนามให้เขาแบบพยายามเข้าใจแต่ก็มีผิดบ้างแต่ว่าพยายามแล้วครับหลังจากนี้ล่ะคะมันจะเป็นประเทศไหนก็ผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นอินโดนีเซียนะครับสำหรับประเทศที่จะเข้าฉายล่าสุดนะครับก็ต้องรอดูอย่างนี้เราเรียกว่าพระเอกโกอินเตอร์ได้แบบเต็มปากแล้วเนาะภาพยนตร์ที่ไปออนต่างประเทศผมไม่รู้จะเรียกไงผมเคยนะนั่นแหละแต่ก็ดีใจอนาคตอย่างนี้เรามีโอกาสหมายถึงต่างประเทศแล้วโอ้ยินดีเลยครับคือผมก็ชื่นชอบในอาชีพนักแสดงอยู่แล้วครับถ้าสมมติว่ามีอะไรที่ท้าทายได้ร่วมงานกับคนจากหลายประเทศมีฝีมือผมโอ้ยอยากยินดีร่วมอย่างยิ่งเลยครับมีไหมคะเหมือนตอนนี้เรากระแสกำลังมาเริ่มมีโอกาสเข้ามาเยอะขึ้นไหมก็มีนะครับมีติดต่อมาทางผู้จัดการผมบ้างเงี้ยคืองานต่างประเทศใช่ใช่ครับเป็นที่ไหนก็ถ้าเท่าที่ผมทราบตอนนี้ก็มีน่าจะเวียดนามเนี่ยผมก็อยากเจอผมส่วนตัวผมก็อยากแบบไปเจอคนที่ชื่นชอบภาพยนตร์ของเราอย่างเงี้ยที่เราแบบทำกันมาเป็นปีๆอย่างเงี้ยครับมันเป็นแบบอีเวนต์อะไรก็เป็นงานแสดงน่าจะอีเวนต์นะถ้าคอนเฟิร์มแล้วผมจะรีบประกาศให้รู้เลยฮะนะครับผมงานแสดงอะไรคือยังไม่มีติดต่อเข้ามาน่าจะมีแหละแต่อยู่ในช่วงคุยอะไรเงี้ยถ้าคิวทุกอย่างลงตัวทุกอย่างเป็นใจก็คงได้ร่วมงานกันต้องมีแบบว่าเขาเรียกอะไรไปฝึกทักษะฝึกอะไรหลายคนพอมันจะโกยฝึกครับเนาะต้องฝึกแน่นอนเลยเราสมมุติว่าถ้าผมไปทำงานแบบต่างประเทศผมคิดว่าเราก็เป็นคนไทยก็เป็นเหมือนตัวแทนแบบนักแสดงจากประเทศไทยเพราะฉะนั้นเรื่องการทำงานเรื่องวินัยเรื่องแบบทักษะอะไรเงี้ยผมก็ต้องยิ่งพัฒนาแบบยิ่งปรับตัวให้ได้มากที่สุดเงี้ยครับเพราะว่าเราก็ขึ้นชื่อว่าเป็นนักแสดงไทยแล้วเราก็ไม่อยากแบบทำให้ประเทศเราเสียชื่อเสียงเนาะอย่างนั้นมีเสริมอะไรอยู่ไหมมีอ๋อมีครับก็มีเรื่องไปเรื่องเสียงเรื่องร้องเพลงคือพยายามทำทุกด้านเลยครับคือผมก็ไม่ใช่คนเก่งอะไรในทุกเรื่องนะจากแสดงหนังเรื่องนี้ก็เห็นข้อผิดพลาดก็จะพยายามมาปรับปรุงในเรื่องต่อไปแล้วก็ที่กำลังถ่ายอยู่ตอนนี้ด้วยเหมือนเรียนไว้เพื่อซัพพอร์ตเวลาเราไปอีเวนต์อะไรอย่างนี้ไม่ร้องเพลงอ๋อก็มันจะมีแบบเกี่ยวคือการแสดงก็มีเกี่ยวเรื่องการใช้เสียงอะไรพวกนี้ด้วยผมก็ยังมีข้อผิดพลาดของผมอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็ร้องเพลงก็ปีนี้ก็จะมีเป็นแขกรับเชิญพี่ป้อมพี่โตอัศนีวสันต์ด้วยในงานเป็นการกุศลสำหรับตรงโรงพยาบาลเงี้ยครับน่าจะเดือนพฤษภาเนี่ยแหละเดือนเกิดของผมก็เป็นความฝันวัยเด็กที่อยากขึ้นไปโซโล่เล่นกีตาร์กับพี่ป้อมพี่โตอย่างเงี้ยก็ได้ขึ้นแล้วก็ปีนี้ผมสนใจแบบในเรื่องเพลงมากเลยก็ถ้าใครมีเทศกาลดนตรีอะไรให้ผมไปนะยินดีนะครับไม่ทำเองเหรอคะทำเองเหรอก็ถ้าสมมติว่า
ถ้าสมมติว่าคือผมก็ไม่ได้เก่งถ้าสมมติว่าแบบมีโอกาสได้ทำมีโปรดิวเซอร์อะไรติดต่อผมก็ยินดีนะไม่ได้พูดแบบให้ชวนแล้วแต่อยากให้ชวนไงฮะไม่แบบว่าไปเสนอด้วยตัวเองเนี่ยน้องนายเพราะเราก็ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของโอกาสและจังหวะมากกว่าอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมยินดีแน่นอนเพราะเป็นสิ่งที่ผมรักและก็ชอบทำอยู่แล้วปีนี้ถือว่าเป็นปีแบบดีเลยไหมคะปีทองเกิดปีมาก็ถือว่าภาพยนตร์ที่แบบตั้งใจทุ่มเทผลงานที่แบบเหนื่อยมาอดหลับอดนอนกันมาทุ่มเทมากๆเนี่ยเราก็เป็นสิ่งที่เรารักแบบประสบความสำเร็จถือว่าเป็นแบบของขวัญปีใหม่ของผมชิ้นหนึ่งเลยอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวปีนี้ก็จะมีผลงานเป็นอะไรต่างๆโฆษณาที่ออกมาเป็นหนังสั้นอะไรก็มีครับผมก็เดี๋ยวฝากติดตามกันด้วยครับมีงานแต่ไม่ลุยเรื่องความรักเลยเนาะยังเงียบรักในการงานเนี่ยตอนนี้ เวลาให้ตัวเองก็น้อยนิดอยู่แล้วครับเริ่มเปิดหรือยังแบบเปิดนะผมก็ไม่เคยปิดนะใช่แม่ให้มีไหมแม่งงแม่งงแม่งงก็เขาไม่ได้ว่าหรอกครับเขาก็บอกว่าความรักเป็นเรื่องธรรมดาเป็นแบบเรื่องที่ดีถ้าทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือยังไม่คุยกับใครเลยเหรอคะหรือว่ามีคุยอยู่มีแต่เพื่อนเพราะว่างานของผมก็ลุมล้อมตลอดเลยกลับมาบ้านก็สิ่งที่ตัวเองชอบเป็นเด็กกิจกรรมอยู่แล้วอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอย่างเงี้ยมีเพื่อนที่ต้องแบบไปเจอทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวเขางอนกันก็มีเพื่อนไม่ได้เจออะไรนะมีไปแอบขายขนมจีบสาวบ้างหรือเปล่าไม่มีครับผมแต่ว่าสามารถไปซื้อขนมจีบใน7 All Member ได้ครับไม่มีเพื่อนแบบรู้สึกว่าสนิทใจแบบพิเศษอะไรก็มีแต่เป็นเพื่อนที่แบบไปเรียนต่างประเทศเรียนมหาลัยกับผมเรียนตั้งแต่มัธยมอะไรแล้วช่วงนี้กลับมาก็จะเจอทุกคนก็มีงานการทำของตัวเองไงพอเราว่างๆก็จะนัดมากินข้าวอะไรอย่างเงี้ยไปเที่ยวกันเล่นกันเป็นภาษาเด็กวัยรุ่นปกติไงติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ